สวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนะโดโดแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Ark Survival Evolved PC อีกครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้พี่ก็มีโปรเจกต์นะครับผมที่เป็นโปรเจกต์ระยะยาวนะครับผมก็คือพี่จะเล่นตั้งแต่แมปนะครับผม The Island นะครับผมไปจนถึง Genesis 2เลยนะครับผมโดยการตะลุยผ่านมอดนะครับผมจูราสสิกปาร์คนะครับผมผสมกับจูราสสิกเวิลด์ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีทั้งหมด2อันเลยเพราะว่านอกผู้พัฒนาของมอดนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับพี่ว่านะก็คือเขาพัฒนาแบบจูราสสิกแบบโอ้โหแบบสวยมากนะครับผมเนาะแบบพัฒนาทั้งจูราสสิกเวิลด์ทั้งจูราสสิกปาร์คเลยมีทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคก็ตอนนี้พี่ก็มาเริ่มใหม่ในเลเวล1นะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาแบบในคนเดียวก่อนเนาะเพราะว่าเราก็ยังแบบยังไม่ได้นัดวันกันว่าจะมาวันไหนอาจจะมีแบบหอมกับแอปนะครับผมเนาะที่แบบมาสตรีมด้วยนะครับผมส่วนตะกี้นี่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าเกจะยอมโหลดมาหรือเปล่าโอเคครับผมก็ตอนนี้พี่ก็เป็นเลเวล1ใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็สามารถอัพเลเวลได้แล้วส่วนนี้ก็เป็นสกินที่แบบได้มาจากก่อนๆหน้านี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะอัพพวกสปีดไว้ก่อนเลยแมปนี้สปีดน่าจะดีนะครับผมโอเคความเร็วระดับนี้พี่ว่าน่าจะพอเอาตัวรอดได้อยู่นะครับผมถ้ามันไวเกินไปก็โอ้ดิๆขำไปเดี๋ยวนะพี่ต้องหาอะไรป้องกันตัวไว้สักหน่อยแล้วนะผมเอาความไม้ปุ๊บในขณะนี้เราก็เก็บหินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันตามมาอยู่ปะวะลงแอบก่อนแอบไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัพเลือดต่อเดี๋ยวไปเอาเลือดหน่อยเดี๋ยวพอนี่น้ำหนักที่ต้องอัพไปหนึ่งสัก 1,000 นะครับผมเนาะแล้วก็นี่เราได้พีแอคแล้ว1อันไอก็และอีกอย่างก็มันไม่ได้มีมอดแบบพลังแบบเวอร์วังมากนะครับผมเราต้องบอกเลยว่าโอ้ยโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่หมดเลยอีกว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ยาวนะครับผมมาดิอุ้ยนั่นพาซอนะครับผมพาราซอลโลโลฟัสอะไรที่ไหนนั่นแต่ที่เราน่าจำนะมันตีเราปะพี่ว่ามันตีเรานะไอ้ที่มันไม่ตายได้ทีวะเฮ้ยไม่ตายได้ทีล่ะไม่ตายได้ทีแล้วหรือต้องอัพดาเมจโอ้โหเราตีมันเข้าทีละ6เลยอ่ะเดี๋ยวอัพดาเมจก่อนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเราได้หนังนะครับผมตอนนี้โอ้หนัง50ตัวนี้มันจะตีเราวะมันหนีอะไรมาโอ้มาดิแน่กันไม่เนี่ยมาดิโอเคไม่อยู่นี่เราได้หนังมานะครับผมตอนนี้เราโหทำไมแต้มสติมีหน้ากูมันเยอะจังเฮ้ยแต้มอัพอะไรมันเยอะแยะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนะพี่เอาของจะเป็นมาก่อนแล้วกันนี่กล้องแต่เรายังไม่มีเพชรอะไรเลยเฮ้ยนี่เรือเอาไว้พายเรือได้ฮะแต่ยังแล้วก็พี่ว่าเราน่าจะขาบเสื้อผ้าได้หรือยังวะเอ้ยนี่ได้เสื้อผ้าแล้วปืนอันนี้เรียนไว้ทำไมก็ไม่รู้นะครับผมเรียนไว้ก่อนพวกไม้เรียนให้หมดอันนี้อะไรอะที่ขี่เพชรกี่
จริงเราขี่พาราซอลได้แล้วนะเนี่ยอุ้ยจดเลเวลเราอัพหัวเมื่อกี้อุ้ยอัพอีก6เวลนะครับผมพี่จะเพิ่มโจมตีบีดนะด้วยความที่เราจะเล่นแบบอยู่แบบสบายๆนะครับผมอ้าวอันนี้ศพใครเนี่ยศพพี่เองตายเฉยเอ้ามันยังไม่ตายเลยเอาขโมยดิมีหินก้อนนึงเอามาก่อนมันหลับอะไรตรงนี้โอเคป้าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำเสื้อผ้าก่อนดีไหมเรามีหนังอุ้ยแต่มันน่าจะไม่พอแน่เลยเดี๋ยวเราโดนฟ้าไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์ปึ๊บโอเคเราน่าจะคราฟพวกเสื้อผ้าได้แล้วนะครับผมตอนนี้โอ้ได้เกือบครบเซตเลยอ่ะแล้วขาดอะไรเนี่ยมันจะขาดเสื้อนะครับผมเราไม่มีเสื้อเอาแล้วเสื้อกูไม่ได้เรียนมันหรอเมื่อกี้เดี๋ยวดูเสื้อก่อนเสื้อหายไปไหนวะเนี่ยมาอยู่นี่พอป่ะเนี่ยดูก่อนว่าพอไหมครับเอาโอเคได้1เซตนะครับผมแต่ที่ไม่พอก็คือที่นอนเนาะใส่ไปก่อนเลยครับผมเสื้อผ้าแล้วก็การประจนไม้ของเราก็เฮ้ยตกใจเพื่อใส่สกินดีกว่านะครับผมนี่รองเท้าเสื้อกางเกงแล้วก็ถุงมือไว้ด้วยใส่สกินไว้ส่วนหัวเหรอพี่จะใส่เป็นอะไรดีส่วนหัวเหรอนี่ใส่ได้ป่ะไม่ได้นี่หว่าเอาเป็นแหมหูกระต่ายไม่ได้ด้วยเดี๋ยวจะน่ารักเกินนะครับผมนี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยหัวของตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะหัวของใครวะไอ้ตัวอะไรวะไอ้ริปเปอร์อ่ะใช่ป่ะน่าจะมาจากริปเปอร์โอเคอย่าเสียเวลาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องพยายามนี่ตัวอะไรอ่ะฮะโอ้ยใหม่แล้วโอ้พี่ลืมไปสิ่งสำคัญครับผมในเกมนี้เราต้องอัพฟอร์ติจูดด้วยถ้าเราไม่อัพฟอร์ติจูดแล้วจะโดนตัวตีสลบเยอะนะครับผมในนี้ก็ตีสลบมันเยอะจะไปไหนละจะไปเป็นยังจะหนีเราคิดจะหนีตีแล้วจะหนีเหรอนะเราต้องอัพฟอร์ติจูดไปด้วยนะครับผมถ้าเราไม่มีฟอร์ติจูดสลบแน่ๆนะครับผมอย่างน้อยๆสัก 200-300 ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโหเราอยู่ไกลนะครับผมเดี๋ยวเราต้องข้ามน้ำชื่อว่าไปเราเฮ้ยเอาละเราตอนนี้เราเจอไทเซอราทอปนะครับผมที่เป็นของจูราสสิกแล้วนะครับผมโอ้มีของฟรีนี่โอเคอ่ะนี่ศพพี่อีกแน่เลยอ่านะครับผมอุ๊ยทำไมมันอยู่กันมันอยู่เยอะจังวะเฮ้ยมันนี่มันร้องแบบนี้นี่มันของจูราสสิกนี่โอ้มันเยอะด้วยเดี๋ยวเฮ้ยมาเยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องหาวิธีการข้ามไปฝั่งนู้นก่อนอาจจะต้องทำเรือก่อนแต่เราต้องหนีจากไอ้พวกนี้ก่อนเดี๋ยวนะปีนสิปีไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฮึบโอเคน่าจะรอดแล้วก็เดี๋ยวนะเรือเหรอปึ๊บขาดหนังเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ขาดไม้เดี๋ยวพี่ต้องทำขวานก่อนยังไม่ได้เรียนขวานเลยนี่ว่ะขวานคบเพลิงไฟแคมไฟหอกทำหอกด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่อหินก่อนเลยมาป้าบในขวานวะจะทำขวานด้วยปึ๊บก็เดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่พี่ก็คงจะใช้แบบบ่อนเดิมแต่ว่าเราก็แบบเพิ่มโดยการแบบใส่พวกไดโนเสาร์จูราสสิกมาด้วยไงเพื่อเพิ่มความมันนะครับผมต้องบอกเลยว่าพี่ยังเล่นไม่เคยจบเลยนะครับผมไอ้
ตามเนื้อเรื่องของตัวเกมอ่ะที่ว่าเราต้องไปจากต้องผ่านด่านไหนก็นะต้องไปจากเดอะไอแลนด์นะครับผมพอจบเดอะไอแลนด์เสร็จเราก็ต้องไปสกอตติชเฮิร์ทใช่ไหมเออพี่ก็ยังไม่ผ่านเลยนะครับผมนะผ่านที่พี่ทำไว้อยู่ไหนวะมาต้นไม้ทำไมต้นไม้เป็นแบบนี้วะโอเคอ่ะเรียบร้อยเราน่าจะคราฟได้แล้วนะยังเหลือหนังอีกใช่ไหมนั่นไงว่าละเรายังเหลือหนังอีกนะครับผมแล้วก็เหลือไฟเบอร์แล้วหนังเราต้องฟาร์มให้อันดับแรกเราต้องมีห่อก่อนดิคือนั่นแหละเราเลี้ยงไอ้ตัวเล็กๆพวกนั้นไว้เนี่ยผมหรือไม่ได้โดโดตัวอีกตัวนึงฮะฮะโอเคการใช้ชีวิตนะครับผมในช่วงแรกๆก็จะลำบากหน่อยนะฮะโอ้แต่เรามีพื้นฐานแล้วไงเออเราเล่นเกมนี้มาแบบเกือบปีแล้วนะเออนะครับผมมาเฮ้ยพยูนมาแล้วมาแล้วมาดิมาดิมาดิกูไม่มีตัวอะไรอยู่เลยน้องเห็นอะไรแล้วอุ๊ย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 มันจะตีพี่ถล่มมันตีพี่ถล่มเราไม่พี่เหนื่อยจะหนีไปไหนแล้วจะหนีไปไหนแล้วมามามาเฮ้ยมันให้อะไรด้วยเฮ้ยดินเอมันให้ดินเอเราด้วยนะครับผมมาอีกมาดิ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 เออโหดินเอมาเพียบเลยนะครับผมเราสามารถเอาดินเอนะครับผมไปคราฟไดโนเสาร์ได้นะครับผมตายเฮียโอ้โหไอ้นั่นเขาทำอะไรของเขาวะน่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเหี้ยตกใจหมดไอ้เชี่ยไอ้หวานชั่วตกใจหมดไอ้บ้าอุ้ยสะดุ้งโยงเลยกูอุ้ยโอ้อะไรของมึงวะเนี่ยเอากูขยับไม่ได้แล้วมันเอาเมาส์ออกว่าไงล่ะกูพิมพ์ไปมั่วซั่วเลยโอ้ตกใจกดมั่วซั่วไปหมดเลยเมื่อกี้อุ้ยตกใจจริงอุ้ยเวนอีกกูจะเข้าไปเอาของไอ้เนี่ยเดี๋ยวโอ้หัวใจจะวายนะครับผมแล้วไม่มาตีเราเนี่ยมันตีตัวอะไรอยู่ข้างล่างวะมันโดนตัวอะไรลุมหัวไอ้วานสเปิร์มโอ้ยมันกัดอย่างกว้างเลยเพิ่ง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 ไอ้หนูเพิ่งใจเย็น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 โอ้ยอยู่ใกล้มันนะครับอุ้ย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 ที่เราดีแล้วเราเอาฟอร์ติจูดไว้แน่ผมถ้าเราไม่เอาฟอร์ติจูดนี่แน่นอนเรียบร้อยเราตุยแน่แน่โอเคพี่ว่าเราน่าจะสภาพยังอยู่วะยังอยู่ขาดไปชิ้นหนึ่งส่วนหัวมันไปไหนวะอยู่นี่โอ้ยพี่ว่าเราน่าจะต้องไปทางอื่นให้ผมเดี๋ยวขอดำไปดูสักหน่อยทำอะไรกันอยู่วะขอโทษนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันตีกับอะไรอยู่วะทำไมมันถึงดูเดือดกันขนาดนั้นก็ไม่ได้ตีกับอะไรนี่หว่าโอ้โหมันโหดจังวะโอ้โหมาถึงก็โดนกัดตายเลยกูเรื่องเลยเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะพายเรือไปนะครับผมแถวนี้ก็อยู่ยากเหมือนกันนะพี่ว่าตรงนั้นก็เป็นป่าเรดวูดแล้วนะครับผมโอเคเรือเสร็จแล้วเสร็จละฮะป่ะงั้นเดี๋ยวเราพายเรือแคนูไปเลยแล้วกันนะครับผมมาปึ๊บชึบหวังว่าไอ้นั่นมันจะคงไม่มางาบเราใช่ไหมใช่มันเห็นเราแล้วมางาบเรานะโอ้โหมันไล่กัดไปเรื่อยเลยพี่ว่ามันน่าจะมันว่าจะดุร้ายนะครับผมมันเห็นกูไหมเนี่ยมันไม่เห็นมันไล่กินปลาอยู่นะครับผมตอนนี้โอเคน่าจะไม่เห็นเราอ่า
เราแพ้ไปเรื่อยๆแล้วต้องหาจับตัวเลยสักตัวแต่เรายังไม่มีของเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาจับมัคช็อปก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราได้มัคช็อปเนี่ยเราก็ชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับผมกว่านี้โอ้โหมันกระปุนลอยกระตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราหามัคช็อปสักตัวนะครับผมเพราะว่ามันฟาร์มไปนี่ด้วยมันช่วยเราฟาร์มพวกไฟบุ้งไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มุ้งไม้เนี่ยคือแบบเป็นตัวใช้งานดีเราต้องหามัคช็อปก่อนให้ได้นะครับผมครับพายเรือไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเราจะเอาไอ้นี่มาด้วยนี่หว่าใช่ไหมไอ้พิกอัพอ่ะเดี๋ยวนะพี่ดูก่อนพิกอัพนี่ไงโอเคถ้าเกิดเราจับได้สักตัวหนึ่งเราก็เอาขึ้นไหลมาเลยโอเคชิดริมตะหลิ่งไว้นะครับผมเผื่อเราเจอแบบอะไรมันจะได้แบบเฮ้ยตกใจโอ้ไม่ได้เล่นไม่ได้ตกใจอะไรแบบนี้มานานแล้วนะครับผมเนาะโอ้โหกี้สะดุ้งโยงเลยโอ้ตกใจจริงขับเรือไปเรื่อยต้องหาจับมัคช็อปสักตัวนี่ครับผมต้องบอกเลยนะว่าโปรเจกต์นี้พี่ทำยาวจริงๆนี่ครับผมแบบยาวมากอ่ะยาวเลยอ่ะก็จะยาวหน่อยนี่ครับผมโปรเจกต์นี้ก็คือจะทำจบแบบ4แมป5แมปเลยใช่ไหมที่เป็นเนื้อเรื่องอ่ะเราจะไปกันแบบนั้นเลยนี่ครับผมแล้วเราก็จะยัดหมดแบบจูราสสิกเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความแปลกของไดโนเสาร์นะฮะแต่แน่นอนว่าเราจะไม่เอาเกินเลยแบบขั้นถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยมันจะแบบบอสแบบมีพลังแบบบุ้มบั้มบุ้มบั้มเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะแบบคือต้องบอกเลยว่าพี่อยากแบบเอาแบบตัวรอดอ่ะอยากแบบใช้เล่นเกมแบบเอาตัวรอดจริงๆนะผมเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอแต่หมอดแบบระเบิดแบบบุ้มบั้มบุ้มบั้มเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ทำไมอ๋อเฮ้ยมันจมเฮ้ยเดี๋ยวมันจมตีเรือได้ด้วยหรอเฮ้ยมันว่ายน้ำตามกูด้วยอ่ะอ๋อฝูงตัวน้อยเอาดูดิเฮ้ยดูดิมันเอาเรื่องวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราจะไปตรงไหนดีวะเนี่ยพื้นที่ปลอดภัยกูมีอยู่ไหมเนี่ยค่าสลบขึ้นเดี๋ยวนะอย่างนี้เราต้องอัพฟอร์ติจูดของเราก่อนเอาเดี๋ยวนะอะไรวะอันนี้เอาเป็นไปสร้างทีไปซะแล้วเดี๋ยวพี่ต้องอัพฟอร์ติจูดของพี่ก่อนสัก300แล้วกันเหลือก็320ก็ได้ที่เหลือก็เป็นเลือดดีไหมวะเอาเลือดหน่อยก็ได้เลือดหน่อยแต่มันดาเมจอ๋อนี่ไงอุ๊ยคัพติ้งลืมเรื่องคัพติ้งไปเลยนะครับผมเราโอ้ว่าไม่เจอมัคช็อปตัวเลยเจอแต่ไอ้ฝูงพวกเนี้ยอยู่ยากนะครับผมต้องบอกเลยว่าแมปแบบแล้วมีแบบจูราสสิกอย่างเงี้ยฝูงแบบเอาตัวรอดยากเนี่ยผมในช่วงวิวแรกๆบอกเลยเนี่ยผมลำบากจัดอ่ะตั้งแต่แบบขี่มาโอ้เราเจอพาราซอธรรมดาตัวนึงอุ้ยอย่างนี้แล้วพาราซอสักตัวนึงก็ยังดีเนี่ยผมโอ้โหมันโดนไล่หัวนะโดนตัวอะไรตีวะโอ้ยโอ้ยตัวนั้นอย่าไปยุ่งเดี๋ยวตัวนั้นไม่ได้นะผมตัวนั้นไม่ได้เลยยุ่งไม่ได้เลยนิ้วเราบินที่มันท้องฟ้าแน่ถอยก่อนเลยครับเนาะตัวนั้นน่ะบินอยู่เนี่ยเทราโนดอนน่ะเทราโนดอนของแมปนี้เนี่ยผมมันก็อย่างที่บอกนะผมมันไม่ได้เหมือนเทราโนดอนแบบงองแงงน่ารักนะฮะผมเนาะก็ต้องบอกเลยว่าไอ้เทราโนดอนจูราสสิกนี่มันหิ้วเรานะผมแล้วก็จะโยนเราลงมานะฮะมันไม่เหมือนแบบเนี่ยอันเนี้ยมันไม่เหมือนเทราโนดอนของอาร์คนะครับผมที่เราจะจับก็จับได้เลยไม่ต้องฉีดแล้วน่าจะจับได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าเท่าไหร่แล้ววะอุ้ย40แล้ว49แล้วนะครับผมเพื่อพี่ตันอยู่ที่200นะครับผมพี่ไม่งั้นนอนเราจับมันเลยดีไหมยังไงดีเราจะจับมันยังไงดีเดี๋ยวปึ๊บเทราโนดอนมันน่าจะอยู่เลเวล28ใช่ไหม28ใช่บอก38ดิไม่ใช่28นะครับผม38อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะจับเทราโนดอนธรรมดาไปก่อนแล้วกันเนาะขอไปเดี๋ยวละโอ้ที่นี่เราต้องใช้โบล่าด้วยอันดับแรกโบล่า
โอล่าเรามีหนังแล้วเราไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเราทำเลยครับตามด้วยกระบองกายสิทธิ์กระบอกฆ่าอสูรโอเคมากระบองอยู่ไหนลูกผู้ชายไม้ตะพดเฮ้ยใครทันดูบ้างเนี่ยผมเอาไปไหนแล้วอ่ะอย่าบอกนะมันบินไปแล้วเอาเฮ้ยหรือแล้วจับไอ้นี่ดีวะนี่เพิ่มเท่าไหร่นี่เพิ่ม14เนี่ยผมถ้าได้เราก็จะฟาร์มได้แต่ว่าอยากได้นกอ่ะไอ้นกตัวนั้นมันอยู่ไหนวะมาหายไปไหนละมัวแต่หาของบินหนีไปแล้วมั้งไปไหนแล้ววะโอเคเวลาเราเดินเราก็ต้องระวังซ้ายระวังขวาดีๆเนี่ยผมแบบนี้มันอันตรายเผื่อเจอแบบเนาะเจอเสาโหดขึ้นมาก็จะลำบากอ่ะเชิญเคเราเจอแล้วตัวนึงเฮ้ยเนี่ยบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปไหนดิเอออย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนขอจับหน่อยจับพอจะมีแบบแมงดงแมงดาให้เราแบบมีชีตินโอ้โหตกใจพอจะมีแมงดงแมงดาแบบต้องคิดโอ้โหตัวนี้เวลสูงไปเนี่ยผมอยากจับตัวนี้แต่ว่าจับไม่ได้นะแมงดงแมงดาแมงดาอยู่ไหมมีแมงดาไหมโอ้โหหายากเลยทีนี้แมงดงแมงดาจะหาแมงดาไงดีวะมีมาเดินบ้างไหมอ่ะอยากให้มันขึ้นมาเดินแบบเกยตื้นอะไรบ้างแมงดาแมงดาจ๋าวิโอ้นี่เอ็มเพลเลอร์โน้ตนะครับผมอุ๊ยอันนี้มันเป็นไอ้นี่นี่หว่าอมูไนท์เนี่ยทุกวันนี้เหมือนยังมีอยู่เลยนะสเปรย์ตัวแบบเนี้ยไปต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรวะขอลงไปดูหน่อยนะผมเฮ้ยอันนี้มันเกยตื้นแบบเนี้ยไอ้ปลาหัวแข็งใช่ไหมเนี่ยแต่มันเหมือนเป็นของจูราสสิกเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนจะเล็งนะมันเหมือนจะเล่นงานนะเฮ้ย ไม่น่ากลัวจังวะไหนวะหาคิตินก่อนคิตินเฮ้ยแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เยอะแยะเลยอ่ะว่ามันน่าจะคิตินเยอะนะเฮ้ยนี่ตัวไหนไม่ใช่ดิไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ดิเฮ้ยปลาโลมานี่จับไงวะเนี่ยเฮ้ยพาสซีฟด้วยเดี๋ยวจับพาสซีฟป่ะกินเนื้อธรรมดาได้ไหมลูกเอ้าได้เฉยเอ้าโอเฮ้ยเดี๋ยวเราจะจับปลาโลมาได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไม่มีเนื้อเลยเดี๋ยวเราย่างเนื้อก่อนเนื้ออยู่ไหนเนื้ออยู่ไหนเนื้ออ๋อฮะกีเบอร์รี่ไปก่อนแล้วกันเอาแล้วเมื่อกี้กูทำเตาอ๋อเตาอยู่นี่โอเคย่างเนื้อก่อนมีไม้ไหมเนี่ยผมมีอยู่400เนื้อไปไหนแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้ยังอยู่ปึ๊บปั๊บตัวเดียวกันปะเนี่ย
ม่ใช่คนละตัวกันนะครับผมตัวนี้เพิ่ม72เลยเหรอโอ้ตัวนี้อ๋อตัวนี้เราจับไว้ตอนแรกนะครับผมโอ้ตัวใหญ่อย่างว่าปลาลงมาแล้วทำไมเราไม่ทำแบบ SS ไปเลยนะเราจะได้เก็บได้มานี่เร็วหนูน้อยหิวยังยังไม่หิวนะครับผมตอนนี้จับมืดแล้วนะมันจับมืดแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็ต้องรอเวลาให้มันหิวเนี่ยผมเดี๋ยวนะแล้วเรามีทีราโนดอนด้วยไม่รู้ทีราโนดอนตายยังดูก่อนทีราโนดอนตอนนี้ฟื้นน่าจะใกล้ฟื้นแล้วนะน่าจะฟื้นแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปเอาทีราโนดอนก่อนแล้วค่อยมาหานี่ก่อนแล้วกันเนาะมันจะไกลเกินไปโอเควันนี้เราอาจจะตั้งแรมกันที่นี่ก่อนนะครับผมเพราะพี่คิดว่าแถวนี้มันน่าจะไม่มีตัวอะไรแบบมาแบบทำร้ายเราได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราก็จะหาที่นงที่นอนอยู่ที่อยู่ดีๆเลยนะครับผมไม่ได้ที่อยู่แต่ไม่ได้ดีๆเนี่ยอยู่ไปก่อนนะครับผมเดินดับแรกเราต้องไปเอาเทรนด์ตัวนั้นมาก่อนนะครับผมเนาะโลกของเราเดี๋ยวไปเอามาปึ๊บอยู่ตรงไหนเอ้าเฮ้ยโอ้โหเผื่อกดไอ้นี่อีกจะกดติ๊กมันออกอีกแล้วจะหาเจอไหมเนี่ยอันนี้มันออกโอเคเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้ปะใช่ไหมโอเคโอ้ยเหนื่อยเฉยเลยวะลดสติมิน่าสักหน่อยดีไหมเนี่ยเอาตัวนี้หนึ่งแล้วกันแล้วก็เพิ่มความเร็วสักหน่อยแล้ววิ่งไวๆไหนนะลูกเราอยู่ไหนนะเมื่อกี้นี้อ๋อเจอแล้วครับผมโอเคอ่ะปึ๊บมาขึ้นไหล่พ่อมาลูกไปครับผมโอเคตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีพิกอัพมาต่อไปก็ปาลงมาใช่ไหมตามครับผมอีก500เมตรโหนี่เราวิ่งมาเกือบกิโลเลยอ่ะเนี่ยครึ่งนึงเลยนะผมครึ่งกิโลเลยนะโอเคไปลุยวิ่ง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 ตัวนั้นใกล้จะเจ็บแล้วนะครับผมแต่พี่ว่าจะเอาเวล72นะ28มันน้อยไปนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจับเวล12ดีกว่า72ดีกว่าครับอีกตัวหนึ่งไปไกลแล้วอะปึ๊บปึ๊บจะเหนื่อยด้วยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนี่ก่อนพักหายใจก่อนเอาเนื้อมากินก่อนนะครับผมเอาเนื้อย่างมากินก่อนไม่เอาฐานมาเฉยไปเดี๋ยวเราไปจับปลาลูมากันนะครับผมไม่ไปไหนนี่หนูโอ้โหเกมนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยนะว่าฮึบอึบเรียบร้อยครับผมขี่ได้เลยมั้ยเนี่ยยังขี่ไม่ได้ขาดแซดเดอร์นะครับผมขี่ไม่ได้เดี๋ยวดูนะอ๋อนี่ไงโอ้โหใช้เหล็กตั้ง30อันแถมใช้ซีเมนต์ด้วยนะครับผมเรายังขี่ตรงนี้ไม่ได้ล่ะจะต้องแบบพักแรมแถวนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเริ่มจากเดี๋ยวเราต้องทำคบไฟไว้ก่อนนะครับผมเนาะอย่าเรามีอะไรที่พอจะแบบคราฟแล้วอยู่ได้เลยไหมอ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่มีนะครับผมไม่มีมีแต่เรือนะครับผมเราคราฟเรือพอไหมวะน่าจะไม่พอด้วยไม่เป็นไรนั้นเราครับพวกแบบที่นอนธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเอากล่องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอะก่อนแล้วกันเนาะจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับผมเพราะว่าแถวนี้ก็ไม้น้อยด้วยโอเคมาโอเคขาดอะไรเนี่ยขาดไฟเบอร์
โอ้แล้วแถวนี้ไฟเบอร์น้อยซะด้วยต้นยานี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกโอเควันนี้หน่อยจะต้องแบบไปนอนรอบกองไฟก่อนแล้วกันนะครับผมมานี่ไอตัวหนูไอหนูมานี่ตามมาลูกเราอาจจะได้บ้านแค่ครึ่งหลังก่อนนะครับผมใน EP นี้นะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP หน้านะมาครับวางปั๊บอ่ะโอเคเราก็กันสัตว์พวกสัตว์ดุร้ายมาจากด้านหลังนะครับผมในการทำแบบนี้ ได้แค่นี้แหละนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการผจญภัยในโลกใหม่ก็จะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตารางคลิปก็มีเซตทุกแฟนเพจให้ผมสามารถเข้ากดไลค์กดติดตามกันได้เลยวันนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆน้องๆไปก่อนนะครับผมเจอกันใน EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย